ความสุขที่สูงส่งที่สุดคือความรื่นรมจากการได้รู้เลโอนาร์โดดาวินชี 1452-1519 เมื่อคุณนึกถึงเลโอนาร์โดดาวินชีคุณคงจะนึกถึงภาพของโมนาลิซาภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกภาพ The Last Supper แองโบซันตามาริอาเดลเลกาเซียเมืองมิลานอิตาลีที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันหรือจะเป็นภาพซันวาทอร์มุนดีภาพวาดที่แพงที่สุดในโลก 15,000 ล้านบาทเลโอนาร์โดดาวินชีจึงน่าจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแต่การวาดภาพเป็นเพียงความสามารถอย่างหนึ่งเท่านั้นตัวเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นศิลปินเมื่อเขาส่งจดหมายถึงผู้ปกครองเมืองมิลานเพื่ออธิบายความสามารถของตัวเขาเองขณะกำลังหางานทำเขาได้ระบุทักษะต่างๆ10อย่างแต่กลับบอกเพิ่มไปในภายหลังว่าตัวเขาก็สามารถวาดภาพได้รวมถึงการเล่นดนตรีด้วยเหตุผลที่งานศิลปะของดาวินชีดูสมจริงและมีรายละเอียดมากมาจากการที่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาวิทยาศาสตร์และนำสิ่งที่ได้มาใส่ไว้ในภาพที่น่าทึ่งเหล่านั้นนอกจากนี้เลโอนาร์โดยังเป็นผู้มีความสามารถระดับเป็นเลิศในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ดาราศาสตร์หรือศิลปศาสตร์เขาได้ออกแบบสิ่งล้ำยุคต่างๆไว้มากมายเช่นร่มชูชีพเลนส์รถถังอุปกรณ์ดำน้ำไปจนกระทั่งเครื่องบินและอื่นๆรวมไปถึงความรู้ทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยจนเหมือนว่าเขานั้นเป็นคนที่เกิดก่อนยุคของตัวเองไป500ปีเรื่องราวของเรโอนาร์โดดาวินชีนั้นจะเป็นอย่างไรรู้ไว้ใช่ว่าจะพาไปชมครับกับอัจฉริยะก่อนการ500ปีเรโอนาร์โดดาวินชีดาวินชีเกิดที่หมู่บ้านในหุบเขาทัสคานีที่ชื่อวินชีริมแม่น้ำอารูโนนอกเมืองฟลอเรนซ์ในปี1452ชื่อดาวินชีที่เราเรียกกันนั้นมาจากชื่อบ้านเกิดของเขาหาใช่นามสกุลของเขาไม่โดยชื่อเต็มของเขาคือเลโอนาร์โดดีเซอร์ปิเอโรดาวินชีแปลได้ว่าเลโอนาร์โดลูกชายของปิเอโรแห่งเมืองวินชีเขาเป็นลูกนอกสมรสของลูกสาวชาวนาและทนายความในตระกูลขุนนางผู้มั่งมีการถือกำเนิดจากพ่อแม่ต่างชนชั้นกันนั้นไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมสมัยนั้นและก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ดาวินชีนั้นไม่มีนามสกุลแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการแต่ความสามารถทางศิลปะของเขาก็ชัดเจนตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อเขาอายุได้15ปีเขาได้เรียนรู้อยู่ในสังกัดของแอนเดรียเดลเวล็อกกิโอศิลปินชื่อดังในฟลอเรนซ์เมื่อดาวินชีช่วยเวล็อกกิโอวาดภาพทูตสวรรค์ในภาพการล้างบาปของพระคริสต์มีเรื่องราวที่เล่าว่าภาพของเขานั้นดีกว่าของอาจารย์มากจนวาล็อกกิโอนั้นสาบานว่าจะไม่หยิบผู้การวาดภาพอีกต่อไปดาวินชีเป็นจิตรกรที่มีชื่อด้านความเฉื่อยชาและผลงานหลายชิ้นของเขาก็ไม่เคยที่จะเสร็จเรียบร้อยมีเพียงประมาณ2โหลเท่านั้นที่รอดไปจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อเทียบกับศิลปินคนอื่นๆแวนโก๊ะนั้นทิ้งผลงานไว้มากกว่า 2,000 ชิ้นดาวินชีไม่ได้แค่สนใจเพียงแค่ว่าร่างกายมนุษย์หรือธรรมชาติมีลักษณะอย่างไรบนผืนผ้าใบเขาต้องการรู้เหตุผลว่าทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้ภาพโมนาลิซาดูมีความลึกลับบนใบหน้าของเธอได้เพราะเขาศึกษากล้ามเนื้อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการยิ้มหากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของมนุษย์ในยุคปี 1,500 นั้นมันไม่ง่ายเลยสมัยนั้นไม่มีตำราทางการแพทย์และแน่นอนว่าไม่มีวิธีค้นหารูปภาพบน Google ดังนั้นเขาจึงศึกษาด้วยวิธีเดียวที่ทำได้นั่นคือการเรียนรู้จากศพโรงพยาบาลต่างๆกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนการวิจัยทางศิลปะของเขาและอนุญาตให้เขาเข้าถึงศพได้เขาได้ชำแหละศพกว่า30ศพในช่วงชีวิตของเขาและบันทึกพร้อมภาพวาดอย่างละเอียดเป็นจำนวนหลายพันหน้าบันทึกของดาวินชีอาจทำให้คุณมีปัญหาในการอ่านเป็นเพราะดาวินชีมีนิสัยชอบเขียนย้อนกลับเขาเป็นคนถนัดซ้ายเขาชอบการเขียนจากขวาไปซ้ายบางคนจึงสันนิษฐานว่ามันช่วยไม่ให้เปรอะเปื้อนจากการเลื่อนมือทับหมึกที่เพิ่งเขียนไปเป็นผลให้งานเขียนของเขาจะสามารถอ่านได้ตามปกติ
มื่อมองในกระจกเท่านั้นเขาคงไม่ทำเช่นนั้นหากเขาตั้งใจที่จะเผยแพร่บันทึกนี้ภาพร่างแสดงถึงร่างกายของเขานั้นสวยงามและส่วนใหญ่แม่นยำจนอาจารย์แพทย์สามารถใช้ภาพวาดของเขาเพื่อสอนกายวิภาคศาสตร์ได้เลยหนึ่งในผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบคือวิทูเวียนแมนซึ่งแสดงถึงสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ตามแนวคิดของวิทูวิอุสสถาปนิกชาวโรมันแขนที่เหยียดออกของผู้ชายจะเท่ากับความสูงของเขาซึ่งนั่นเป็นจริงสำหรับคนส่วนใหญ่ดาวินชีหมกมุ่นอยู่กับหัวใจเป็นพิเศษซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นเครื่องมือที่วิเศษที่ถูกคิดค้นโดยสุดยอดปรมาจารย์ข้อสรุปทางการแพทย์หลายข้อของเขาเกี่ยวกับหัวใจมีความแม่นยำอย่างน่าทึ่งเขาเป็นคนแรกที่อธิบายว่าหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่มี4ห้องและมีลิ้นหลอดเลือดเปิดและปิดเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปสู่อวัยวะในร่างกายเขายังเป็นคนแรกที่รู้จักโรคหลอดเลือดหัวใจอีกด้วยประมาณปี1506เขาได้เห็นชายชราอายุ100ปีเสียชีวิตกระทันหันเขาผ่าหัวใจออกดูและค้นพบหลอดเลือดแดงที่ตีบตันเขาอนุมานว่านี่เองคือสาเหตุของการเสียชีวิตเขาได้ล้ำหน้าไปไกลกว่ายุคของเขามากกว่าที่แพทย์จะอธิบายถึงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ก็ต้องใช้เวลากว่า150ปีต่อมาเป็นเรื่องลึกลับว่าทำไมเขาถึงไม่เคยเผยแพร่งานใดๆเลยบันทึกของเขาไม่เคยถูกค้นพบจนถึงปลายศตวรรษที่18กว่า250ปีหลังจากที่เขาเสียชีวิตซึ่งหากผลงานเหล่านี้เป็นที่รู้จักในช่วงชีวิตของเขาพวกมันอาจมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และอาจช่วยให้แพทย์หาวิธีรักษาโรคบางอย่างในลักษณะเดียวกับที่ดาวินชีได้ศึกษาร่างกายของมนุษย์เพื่อปรับปรุงภาพวาดร่างกายดาวินชีจึงหมกมุ่นอยู่กับกายวิภาคศาสตร์และเขาก็หมกมุ่นอยู่กับพฤกษศาสตร์เพื่อปรับปรุงงานศิลปะทางด้านพืชเช่นกันเขาวาดภาพผลงานที่ละเอียดอ่อนส่วนใหญ่ด้วยช็อคสีแดงภาพร่างพืชของเขาแม่นยำมากจนอาจเรียกได้ว่านี่เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวในการศึกษาต้น Star of Bethlehem ลักษณะหมุนวนของใบดูคล้ายกับการเคลื่อนที่ของน้ำซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งในความหลงใหลของเขาดาวินชีทุ่มเทเวลามากมายเพื่อพยายามทำความเข้าใจการไหลของน้ำบันทึกทางวิทยาศาสตร์ความยาว72หน้าของเขาที่เรียกว่าโคเด็กเลสเตอร์ทุ่มเทให้กับการศึกษาการเคลื่อนไหวของน้ำในแม่น้ำลำคลองและทะเลบิลเกตมหาเศรษฐีชาวอเมริกันซื้อหนังสือเล่มนี้ด้วยราคาเกือบ 1,100 ล้านบาททำให้มันเป็นหนังสือที่แพงที่สุดเท่าที่เคยขายกันมาดาวินชียังได้คิดค้นกลไกประตูกั้นน้ำซึ่งแทบทุกแห่งที่คุณไปเยี่ยมในทุกวันนี้ได้ใช้มันอยู่ประตูจะบรรจบกันเป็นมุม45องศาเพื่อความแข็งแรงและน้ำก็จะไม่รั่วไหลออกมาผลงานด้านวิศวกรรมของเขาขยายออกจากพื้นน้ำไปสู่ท้องฟ้าดาวินชีได้ร่างภาพเครื่องบินที่เขาเรียกว่า Aerial Screw ในขณะที่เขาทำงานเป็นวิศวกรทหารให้กับยุคแห่งมิลานในช่วงทศวรรษที่1490อุปกรณ์นี้ควรจะขับเคลื่อนโดยชาย4คนที่จะดันเพลาไม้ทั้ง4เป็นวงกลมดาวินชีเชื่อว่าสิ่งนี้จะสร้างแรงได้มากพอที่จะยกตัวมันขึ้นจากพื้นหากเขาพยายามสร้างแบบจำลองของจริงขึ้นมาก็จะรู้ว่ามันหนักเกินกว่าที่จะยกตัวขึ้นได้แต่หลักการพื้นฐานของการยกขึ้นแบบนี้เป็นรากฐานแรกสุดสำหรับเฮลิคอปเตอร์สมัยใหม่เขายังทำภาพร่างของร่มชูชีพโดยคาดเดาว่าถ้าคนติดตั้งกระโจมโดยพาลินินที่มีขนาดสัดส่วนพอดีกับร่างกายพวกเขาจะสามารถกระโดดจากที่ความสูงใดก็ได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บเป็นอีกครั้งที่เขาไม่ได้สร้างแบบจำลองขึ้นมาจริงๆแต่อีก500ปีต่อมาในปี2000นักกระโดดร่มชาวอังกฤษได้ใช้แบบของดาวินชีสร้างร่มชูชีพและมันก็ใช้งานได้จริงดาวินชีมีความมั่นใจในการออกแบบของตนเองอย่างชัดเจนและเคยทำสมการทางคณิตศาสตร์มาแล้วเขาใช้คณิตศาสตร์กับภาพวาดของเขาภาพ The Last Supper ผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดชิ้นหนึ่งเป็นตัวอย่างที่สำคัญของการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ของมุมมอง
พระเยซูกำลังร่วมรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับสาวก12คนก่อนจะถูกตรึงที่กางเขนเส้นทั้งหมดในภาพมาบรรจบกันที่จุดเดียวซึ่งเรียกว่าจุดอันตรธานเพื่อให้โฟกัสไปที่พระเยซูสิ่งนี้ทำขึ้นเพื่อเน้นความสำคัญของพระคริสต์ดาวินชีเป็นคนกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆวิธีดั้งเดิมในการวาดภาพของชาวฟลอเรนซ์คือการร่างภาพให้ภาพดูคมชัดมากๆแต่เขากลับปรับปรุงเทคนิคใหม่ให้สมบูรณ์แบบที่เรียกว่าเทคนิคฟูมาโตซึ่งแปลว่าหายไปหรือระเหยในภาษาอิตาลีซึ่งจะไม่มีเส้นขอบแข็งๆในภาพเป็นการวาดภาพทุกอย่างโดยไม่มีเส้นขอบภาพโมนาลิซาเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการใช้เทคนิคฟูมาโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแรงเงารอบดวงตานอกจากนี้ภาพโมนาลิซายังเป็นลักษณะที่แปลกใหม่หลายประการของการวาดภาพที่แสดงออกถึงความลึกลับของแบบความยิ่งใหญ่ขององค์ประกอบภาพลวงตาที่เหมือนคนดูถูกจ้องจากภาพวาดและการใส่รอยยิ้มเล็กๆเข้าไปซึ่งในสมัยนั้นไม่เคยมีการใส่อารมณ์สีหน้าในภาพวาดมาก่อนนอกจากนี้เขายังได้เริ่มทดลองวัสดุสิ่งใหม่ๆสำหรับการวาดภาพอีกด้วยศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยากำลังเปลี่ยนจากสีฝุ่นเทมปาราซึ่งเป็นเม็ดสีที่ผสมไข่แดงและน้ำไปเป็นสีน้ำมันซึ่งทำให้ได้สีที่สดใสและคอนทราสต์ที่มากกว่าอย่างไรก็ตามสีน้ำมันมีความซับซ้อนในการผลิตทำให้คุณภาพนั้นมีความผันผวนเป็นอย่างมากดาวินชีจึงสวมหมวกนักเคมีและผสมสีของเขาเองในน้ำมันลินซีด ที่อุณหภูมิต่ำและเติมขี้ผึ้งประมาณ 5%ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้สีของผืนผ้าใบนั้นเข้มขึ้นศิลปะของดาวินชีเป็นการรวมตัวกันของชีววิทยาเคมีวิศวกรรมคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เขาใช้ทักษะทั้งหมดนี้เมื่อกษัตริย์ฟรานซิสที่1แห่งฝรั่งเศสแต่งตั้งให้เขาเป็นจิตรกรวิศวกรและสถาปนิกของกษัตริย์เมื่อเขาอายุ60เศษแล้วผลงานที่สุดท้ายของเขาไม่ใช่ภาพวาดแต่เป็นงานเลี้ยงที่เขาจัดในฤดูร้อนปี1518ณที่พำนักของเขาที่ชาร์เตอร์เดอะครอสลูเซอร์ในปราสาทฤดูร้อนของกษัตริย์ทางตอนกลางของฝรั่งเศสเพื่อขอบคุณสำหรับความเอื้ออาทรของเขามีการแสดงในงานที่นักแสดงแต่งตัวเป็นดาวเคราะห์ที่ล้อมรอบด้วยดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดาวินชีเป็นคนแรกที่อธิบายว่าทำไมถึงเห็นแสงสว่างในทั้งสองส่วนของดวงจันทร์ของพระจันทร์เซียวเขาพบว่าเป็นเพราะแสงแดดกระทบพื้นโลกแล้วสะท้อนไปยังดวงจันทร์ที่เรียกว่าเอิร์ธชายนี่คือทฤษฎีที่แปลกประหลาดในเวลานั้นคนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขามาไกลเกินกว่าเวลาของเขามากเมื่อดาวินชีเสียชีวิตที่ปราสาทครอสลูเซียร์ในวันที่2พฤษภาคมปี1519เขาได้ทิ้งบันทึกและภาพวาดหลายพันหน้าไว้ให้คนรุ่นหลังแม้เวลาจะผ่านไปถึง500ปีผู้คนในปัจจุบันก็ยังไม่หยุดศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับดาวินชีมนุษย์ยังคิดค้นประดิษฐ์เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ออกแบบมาบนพื้นฐานผลงานของเขานักประวัติศาสตร์ยังคงแกะรอยเรื่องราวของเขาเพื่อย้อนเวลากลับไปค้นหาแง่มุมที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนของอัจฉริยะแห่งยุคเรเนซองส์ผู้นี้ชายผู้รอบรู้ในสัพพวิทยาการที่เป็นอัจฉริยะผู้มาก่อนการอีกคู่หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์โลกเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับดาวินชีอัจฉริยะผู้มาก่อนการไป500ปีหากคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับดาวินชีสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนะครับและหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดปุ่มแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ